ครับเช้านี้เรามาอยู่กับช่องครอบครัวพุทธเศรษฐ์หอมบินชาแนลนะครับเช้านี้อากาศสดใสเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องอะไรสำหรับสมุนไพรในตอนที่3ของ EP 3เนาะก่อนอื่นที่ท่านจะไปรับชมกันว่าเป็นพืชสมุนไพรอะไรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องครอบครัวพุทธเศรษฐ์หอมบินชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทางช่องของเราเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะพาท่านไปชมหลายท่านคงจะรู้ดีแล้วมันคืออะไรเห็นต้นเนาะพอนึกออกเราไปดูลูกมันเลยเป็นแปนแอนก็คือมะเฟืองครับมะเฟืองนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นเนาะก็ถือว่าในตะวันออกเอเชียเฉียงใต้อะแต่นิยมปลูกมากไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลอินโดนีเซียนะครับเป็นที่นิยมมากสำหรับในการปลูกมะเฟืองมะเฟืองก็จะมีรสเปรี้ยวหน่อยสำหรับมะเฟืองพื้นบ้านหรือมะเฟืองหลายสายพันธุ์ก็มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิตามินซีนะครับให้วิตามินซีสามารถที่จะเพิ่มความสามารถที่จะเพิ่มวิตามินซีในร่างกายแล้วก็ถ้าใครทานผลแล้วก็จะสามารถก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการผ่อนคลายเป็นยานอนหลับได้ดีเช่นกันแล้วก็เป็นเรื่องของการยาพยาธิตลอดถึงในเรื่องของการบำรุงรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะความกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็ลดความเครียดได้ด้วยนะครับผลของมะเฟืองนะครับนอกจากนี้มะเฟืองเองก็มีผลกระทบอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือเฉพาะคนที่ฟอกไตหรือเป็นโรคไตเพราะมีกรดยูริกอยู่ในผลของมะเฟืองเยอะก็ใครที่ฟอกไตหรือเป็นโรคไตอยู่ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับตลอดถึงใครที่กินยาลดไขมันหรือว่ากินยาลดประสาทก็ในช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงการกินมะเฟืองด้วยเช่นกันครับก็นี้มีผลข้างเคียงอยู่ในเรื่องของการผลแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วมะเฟืองก็จะมีในเรื่องของวิตามินซีบำรุงร่างกายให้เรากระชับกระเฉงด้วยเช่นกันนะครับตลอดถึงนอกจากนี้ก็ผ่อนคลายยาเป็นยานอนหลับได้ในขณะเดียวกันครับนี่แหละครับสำหรับสมุนไพรในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมะเฟืองครับมะเฟืองในที่เราเห็นนี้มะเฟืองเองถ้าเขายังเป็นลูกดิบอยู่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับลูกดิบก็จะเป็นลักษณะนี้แต่โดยเฉพาะคนไทยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยชอบทานแล้วไม่ชอบกินแล้วแต่ว่าคนที่อายุ 30-40 ปีหลายท่านก็คงจะเคยผ่านประสบการณ์ในกินผลมะเฟืองมะเฟืองในลักษณะมะเฟืองเนี่ยลักษณะโดดเด่นของเขาคือจะเป็น5แฉกนะครับ5แฉกเป็นเมื่อเราฝานก็จะเป็นดาวเป็นสวยงามครับรูปลักษณ์ของเขาเหมือนดูแล้วเหมือน5แฉกเหมือนถั่วฟูแต่ถั่วฟูก็จะมี4แต่ว่ามะเฟืองเองก็จะมี5แฉกก็จะมีแต่ว่าไม่ใช่ลิ้น5แฉกนะครับมะเฟือง5แฉกเมื่อฝานแล้วก็เป็นรูปดาวสวยงามเมื่อเราจิ้มกับน้ำพริกเกลืออร่อยมากนะครับสำหรับคนที่ท่านเคยทานท่านก็จะรู้ว่ารสชาติของมะเฟืองหวานเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนนอกจากนี้เอาไปคลุกกับเหมือนกับส้มตำมะเฟืองก็อร่อยเหมือนกันนะครับใส่น้ำปลานิดๆก็หอมนัวครับแซ่บนัวเลยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแบบเปรี้ยวแบบส้มแบบอะไรก็สามารถได้โดยเฉพาะวิตามินซีเขาก็จะเยอะมากครับสำหรับมะเฟืองของเรานอกจากนี้มะเฟืองของเราก็นิยมปลูกกันอยู่ในช่วงหนึ่งนิยมปลูกกันมากแต่ปัจจุบันนี้ก็มีส่วนน้อยลงเหมือนกันเพราะว่าวงของการบริโภคอาจจะมีจำนวนน้อยหน่อยแต่ว่าสำหรับในพื้นที่ที่ยังนิยมอยู่ก็มีการปลูกมีขายให้เห็นบ้างแต่ว่าก็ปรับปลายไม่เหมือนผลไม้อื่นไม่เหมือนพวกมะละกอไม่เหมือนพวกขนุนหรือว่าไม่เหมือนกับกล้วยที่เป็นผลไม้อื่นที่นิยมปลูกแต่ว่ามะเฟืองก็จะเห็นน้อยแต่ว่าในทางสมุนไพรแล้วก็ถือว่าสุดยอดเยี่ยมยอดในเรื่องของในการบำรุงเรื่องของการยาขับเสมหะด้วยติดคอเป็นหวัดก็สามารถขับเสมหะได้ด้วยนอกจากนี้ก็ไล่พยาธิได้ด้วยนะครับนี่แหละสุดยอดของสมุนไพรของไทยก็มะเฟืองก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งสามารถที่จะไปช่วยในการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในมนุษย์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องเราได้หยิบสมุนไพรเรื่องของมะเฟืองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นวิทยาทานแลกเปลี่ยนกันไปเนาะหลายท่านก็คงจะทราบกันดีว่าสมุนไพรทางด้านสรรพคุณทางด้านมะเฟืองเป็นยังไงลักษณะต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงเราก็ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมเนาะต้นก็อยู่ประมาณเป็นทรงพุ่มสูงอยู่
แต่ต้นเขาก็โตได้เป็น10ถึง20เมตรได้ถ้าปล่อยให้โตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับแต่งกิ่งไม่ให้โตมากนะครับนี่ครับมะเฟืองหลายท่านที่ไม่เห็นว่าต้นมะเฟืองเป็นอย่างไรก็จะได้เห็นต่อไปในอนาคตภาคหน้าเราก็จะเห็นน้อยลงเราก็จะได้รู้ได้เห็นในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเอ้ยมะเฟืองเป็นอย่างนี้เองสอนลูกสอนหลานเอ้ยมะเฟืองเป็นอย่างนี้เองใบเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้ลักษณะลูกที่โดดเด่นก็คือเขาจะมีอยู่5ร่อง5แฉกนะครับเมื่อผ่านหรือผ่าเป็นชิ้นไว้จิ้มน้ำพริกก็จะเห็นเหมือนแบบรูปดาวสวยงามเหมือนกับปลาดาวนะครับฉะนั้นแล้วมะเฟืองเองก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะของเขาคุณสมบัติของเขารูปลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นผลไม้อื่นก็จะเรียนแบบยากไม่เหมือนพวกลิ้นจี่พวกลำไยพวกนี้ผลไม้พวกลองกองพวกนี้เขาจะมีรูปลักษณ์กลมมนกับคล้ายๆกันแต่ว่ามะเฟืองเขาจะมี5แฉกนะครับ5แฉกสวยงามเมื่อเราไปผ่านตัดเป็นดาวทำจิ้มน้ำพริกหรือรับประทานก็จะอร่อยเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแบบเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดหนึ่งมีหวานนี่ครับสำหรับในคลิปนี้เราได้เห็นต้นมะเฟืองหวานแล้วก็ลูกของเขาตอนนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของแมลงก็เมื่อสุกแล้วก็จะเอาไปมากินเป็นรบกวนหน่อยที่ชอบแมลงวันทองเลยเนาะก็ชอบกินโดยทีเดียวแล้วก็เราเลยเก็บมาฝากทุกท่านได้รับชมว่าฝนมะเฟืองเป็นอย่างไรแล้วก็สรรพคุณเป็นยังไงในเบื้องต้นนะข้อมูลอีกมากมายทั้งผลการวิจัยก็ใน Google ได้ก็สามารถไปค้นได้นะครับฉะนั้นแล้วสำหรับคลิปนำเสนอเรื่องของมะเฟืองในวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะครับว่ามะเฟืองมีประโยชน์อย่างไรและต้นเป็นลักษณะไหนลูกเป็นลักษณะไหนมีเอกลักษณ์เป็นอย่างไรแล้วเป็นต้นไม้พื้นบ้านที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยมาเลอินโดนีเซียนี่ปลูกเยอะพม่าโดยลาวนี่ก็ปลูกเยอะนะครับเวียดนามที่อยู่ในเฉพาะเอเชียของเรานี่ครับอาเซียนของเราเนี่ยแหละครับนี่แหละครับจึงเป็นผลไม้ที่อยู่เป็นภาคพื้นนี้นะครับที่นิยมปลูกฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะสำหรับการนำเสนอมะเฟืองสำหรับวันนี้เนาะหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปมะเฟืองในวันนี้ขอจบลงไว้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องครอบครัวประเสริฐหอมดินของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปของจากของเราได้แลกเปลี่ยนความรู้เป็นวิทยาทานต่อกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ติดการรับชมนะครับขอบคุณครับปุ้นๆ